ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยู่ตรงเมืองจอร์จทาวน์พีนังนะครับตรงนี้ผมอยู่ที่วงเวียนแล้วก็มีหอนาฬิกาตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้จะมีป้อมปืนนะครับผมไม่เข้าไปข้างในนะเสียค่าบัตรผมไม่เข้าผมเก็บเงินไว้กินข้าวนะครับอันนี้ผมเป็นคนง่ายๆอย่างนี้นะครับตัวหอนาฬิกาเนี่ยก่อสร้างปี1837ถึงปี1800อยู่ในระหว่างเหรอเขาบอกว่า1837ถึง1897คืออะไรมันมีอยู่ข้างล่างให้อ่านอยู่นะไปดูก็ได้อะมันมีด้านล่างให้อ่านอยู่เขาบอกว่ายังไงครับเขาบอกว่า The clock tower at King Edward Place is permanent memorial erected to Diamond Jubilee of Queen Victoria นะครับบลา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 อ่านไม่ออกนะครับสมัยโน้นเนี่ยเขาบอกว่าสร้างด้วยเงินเท่านี้ What is the year of 1852เดี๋ยวไปกันต่อฮะคุณผู้ชมก็พอรู้เรื่องแล้วล่ะคือรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็อย่างนี้แหละครับคือคนไทยแหละอยากจะรู้นะครับแต่ว่าอะไรที่ไม่รู้ผมขี้เกียจเปิดเน็ตแล้วให้ Google แปลให้ซึ่ง Google เองก็แปลเพี้ยนๆไปอย่างนั้นนะฮะอุตาตรงนี้ก็จะเป็นกำแพงป้อมปืนนะครับผมไปแค่ดูความเก่าของอิฐดูสิว่าอิฐมันเป็นยังไงตั้งหลายร้อยปีอิฐเป็นยังไงบ้างอิฐยังแข็งแรงดีอยู่นะฮะคุณผู้ชมดมดูสิเก่ามากไหมอิฐนี่รู้สึกจะแข็งแรงดีมากฮะการเผากันอะไรดีมากเลยเมื่อก่อนมีการฉาบด้วยนะครับไม่ลุ่ยนะครับคุณผู้ชมปกติอิฐประมาณนี้จะลุ่ยเป็นผงนะครับอายุแค่นี้นะครับตรงนี้ก็จะมีทางเข้านะครับเขาขายบัตรนะครับอันนี้คือทางเข้านะครับป้อมปืนตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตขนาดใหญ่นะครับเป็นท่าเรือน้ำลึกนะครับมีเรือกุยเซอร์นะที่ชื่อเรืออะไรเนี่ยเขามีสำนักงานที่นี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปหาทางเข้าดูว่าประมาณไหนมีทางเข้าไหมมันล้อมรั้วหมดเลยแถวนี้มองไม่เห็นข้างนอกนะครับอันนี้เขาบอกว่าเขาเป็นที่ลงสายกราวอันนี้ปูนฉาบนี่ค่อนข้างจะนั่นแล้วนะคุณขาบค่อนข้างจะหลุดหมดแล้วที่ป้อมปืนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมออกทะเลทางฝั่งนี้ก็ได้นะ
ผมจะดูเรือพวกเรือซาคุดพวกนี้โอ้ที่นี่อีกาเยอะมากทั้งอีกาทั้งนกพิราบนะครับตีปีกนี่คือนกพิราบนะฮะรวมทั้งอีกาด้วยอยู่รวมกันอันนี้กีคือกานะครับฝั่งด้านนี้คอเขียวๆนี่คือนกพิราบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมแวะไปดูว่าด้านไหนเนี่ยป้อมปืนที่อยู่ด้านไหนเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีทางออกมาทะเลเนี่ยนะครับตรงนั้นก็คือเสาเป็นหอคอยนะครับแล้วก็มีที่ยึดมีสายลงกาวสำหรับฟ้าผ่าตรงนี้ก็จะเป็นปืนใหญ่นะครับเป็นเหล็กหนาๆนะครับปืนสมัยก่อนมีเป็นระยะนะครับจะยิงออกทางนี้ก็ได้ยิงออกทางนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีทหารหลอกนะครับถือปืนยิงอะไรต่างๆเป็นป้อมปืนของอังกฤษนะครับก็คือติดปืนไว้ถาวรก็ตอนนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปทางฝั่งทะเลฝั่งนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นเขตทหารนะครับเขตทหารของมาเลเซียผมจะเห็นเรือสตาร์คูดได้จากมุมไหนฝั่งโน้นก็จะเป็นเมืองจอร์จทาวน์อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นเมืองบัตเตอร์เวิร์ดนะครับไม่เห็นนะครับตกลงผมว่าจะมาดูเรือซาคูดแต่ว่าเรือซาคูดมันจะอยู่ฝั่งโน้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินกลับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ใครมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปสด